ในหนังสือคดีขับรถประมาทท่านสมศักดิ์เอี่ยมพับใหญ่ซึ่งเป็นผู้พิพากษาท่านกล่าวไว้อย่างไรท่านสมศักดิ์เอี่ยมพับใหญ่ผู้พิพากษาได้กล่าวไว้ในหนังสือคดีขับรถประมาทเอาไว้ว่าการขับรถต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบกซึ่งป้องกันมิให้เกิดเหตุขึ้นหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามพ.ร.บ.จราจรทางบกโดยเคร่งครัดก็จะไม่เกิดปัญหาอันเกิดจากความประมาทซึ่งสูญเสียทั้งบุคคลและทรัพย์สินการพิจารณาว่าเหตุใดจะเป็นความประมาทเบื้องต้นจึงต้องศึกษาความหมายตลอดจนบทบังคับตามพ.ร.บ.จราจรทางบกแต่ละประเภทก่อนเพื่อกำหนดแนวว่าหากฝ่าฝืนบทบัญญัติส่วนใดและก่อให้เกิดความเสียหายฝ่ายใดจะประมาทมากกว่ากันเพียงใดเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและนี่คือที่ท่านสมศักดิ์เอี่ยมพับใจได้กล่าวไว้นะคะถ้าเราปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้นนะคะในคลิปต่อไปใครเป็นผู้ชี้ถูกชี้ผิดฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมแชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับคนที่ท่านรักด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากคุณวิเครือประกันภัยของวงจรทีมอาจารย์แดงค่ะ